สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านการแข่งขันกีฬาในงานใหญ่ๆทุกคนก็ต่างเอาจริงเอาจังแต่ดันมาพลาดตรงเส้นชัยเพราะมัวแต่ดีใจโชว์ท่าอย่างเดียวไม่ค่อยเฟี้ยวโดนอีกฝ่ายแซงซะเลยมาพลาดตรงเสี้ยวนาทีสุดท้ายซะงั้นความฝันอันดับหนึ่งพังทลายโทษใครก็ไม่ได้โทษตัวเองอย่างเดียวเป็นช่วงเวลาที่แสนน่าอายโศกเศร้าโดยการจะอันดับในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นนักแข่งดีใจไวไปจนเกมพลิกไม่เป็นท่างานนี้แพ้ลาบคาบแน่นอนว่าจะมีทั้งความสนุกและความฮาครบทุกรสชาติในคลิปนี้เพียงคลิปเดียวเพื่อแม่เสียเวลาเวลานะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย Let's goแต่ก่อนจะไปชมอย่าลืมกดไลค์จิ้มซับให้ผมด้วยเด้อมาเริ่มกันด้วยนักกีฬาในอันดับที่1ผู้รักษาประตูวิ่งขู่จู่ๆลูกกับเข้าประตูซะงั้นการยิงจุดโทษในเวลาแข่งขันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามทำฟาวล์เป็นการให้ผู้เล่นยิงดวลตัวต่อตัวตาต่อตาฟันต่อฟันกับผู้รักษาประตูโดยตรงเลยถ้ายิงเข้าก็ได้คะแนนแต่หากผู้รักษาประตูปัดออกได้คะแนนก็ไม่ได้ตามไปด้วยส่วนใหญ่ยิงไม่เข้าปัดออกก็ดีใจแต่ใครจะไปนึกเนาะว่าลูกบอลลอยกลางอากาศจะพังงาดเด้งเข้าประตูได้อย่างกับเหตุการณ์น่าอายในอันดับนี้นักเตะใส่เต็มข้อล่อแข้งซ้ายลูกบอลเฉือนไปโดนขอบโกโอ้โหลอยขึ้นฟ้ายังสูงมองไม่เห็นในจังหวะนี้ผู้รักษาประตูก็ดีใจอะสิวิ่งออกมาหน้าตาเฉยไปหาเพื่อนพอลูกบอลตกใส่พื้นหญ้าเท่านั้นแหละมันเด้งเด้งตุ้มมองตุ้มมองไปหาประตูตอนนี้ใจตกไปอยู่ที่ตะตุ่มลุ้นกันว่าจะเข้าไม่เข้าสุดท้ายอายาเขายังสวยงามคนส่วนใหญ่พากันขำคิกคักสะใจผู้รักษาประตูคราวหน้าดูหน้าดูหลังดีๆเด้อันดับที่2เสือหมอบสาวเฉือนกันเข้าเส้นในการแข่งขันจักรยานเสือหมอบเป็นการแข่งขันทั้งความเร็วและระยะทางน้องๆคนไหนสายซิ่งหน่อยน่าจะชอบเวลาหมอบกดเข้าไปโอ้โหพุ่งปู๊ดปาดแต่ละคันน้ำหนักโคตรจะเบาเฉลี่ยประมาณ 6-7 โลเองใช้นิ้วก้อยยกยังไหวเลยการแข่งส่วนใหญ่จะเฉือนกันที่เส้นชัยใครหมกแล้วเปิดมาดีก็เข้าเส้นชัยก่อนใครเปิดก่อนหมดแรงก็แพ้ไปอยู่ที่จังหวะและประสบการณ์ในส่วนสาวคนนี้ประมาทไปหน่อยโอ้โหอุตส่าห์มาที่1ซะแล้วจังหวะที่ดีใจเธอปล่อยไหลมาโดยที่เธอไม่รู้ตัวเลยว่ามีสาวคนแอบหมกมาอยู่พอเธอปล่อยฟรีรอบขายกมือขึ้นมาตบมือดีใจพอรู้ตัวอีกทีเอ้าถูกแซงไปแล้วจะกดตามตอนนี้ก็ไม่ไหวแล้วคนที่มายืนเชียร์ขอบสนามอย่างเยอะทุกคนก็ต่างพากันหัวเราะชอบใจน่าเสียดายจังเลยสาวน้อยมาต่อกันด้วยนักกีฬาในอันดับที่3กันเลยนักแข่งเฟอร์รารี่หันไม่ทีเจอแซงหน้าเศร้าวงการความเร็วระดับหัวแถวซึ่งจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกสตาร์การแข่งเฟอร์รารี่มันมีมาแล้วหลาย10ปีพัฒนาเพิ่มศักยภาพมาเรื่อยๆเสียงเครื่องยนต์โอ้โหก็หึ่มเล้าใจโดยนักแข่งลิคาโดลูโซได้ขับมาจนถึงรอบสุดท้ายก่อนจะพบปัญหาใหญ่ที่แสนน่าอายโดยก่อนเข้าเส้นชัยเพียงไม่กี่ร้อยเมตรเองเขาก็จอดรถแสดงความดีใจกับทีมฉลองชัยเร็วเกินไปซะงั้นตัวรถยังไม่ทันเข้าเส้นเลยในช่วงเวลานั้นเองนักแข่งอีกคนมาอย่างรวดเร็วขับเฉือนแซงขวาที่1ไปได้ก่อนเขาจะรู้ตัวและเหยียบคันเร่งดูจากการสายรถและเหยียบแรงเอาเรื่องแต่ว่ามันก็ไม่ทันแล้วล่ะอีหนูอุตส่าห์ฝึกซ้อมมาหลายปีโดนแซงงี้หน้าเศร้าจังเลยคราวหน้าเข้าเส้นก่อนค่อยดีใจทีมจะว่าไงวะเนี่ยน่าจะโดนด่าแน่ๆอันดับที่4บิ๊กไบค์โดนไล่จี้เพราะท่าขี่ที่ประมาทในอันดับที่แล้วเกี่ยวกับความเร็วไหนๆแล้วก็มาต่ออีกหนึ่งเหตุการณ์ในการแข่งโมโต GP เป็นการใช้ทักษะและความเร็วแบบโอ้โหฟูดฟาดฟูดฟาดขับผ่านหน้าเราทีมแมงวันบินหนีกระเจิงคนดูขอบสนามต่างก็เล้าใจสะใจไปกับเสียงเครื่องยนต์บางคนเฉือนกันเข้าเส้นวิโตวิแต่นักแข่งคันสีแดงนำโด่งไม่ยอมดูหน้าดูหลังเลยลุกขึ้นยืนปล่อยคันเร่งชู2นิ้วฮิ้วฮิ้วชนะแล้วเว้ยผมก็เข้าใจนะด้วยความดีใจอ่ะแต่ว่าทันใดนั้นเองก็มีนักแข่งที่บิดหมดปอกถอกหมดไปตามกันมาติดๆ2คันพอเจ้าคันแดงรู้ตัวก็สายเกินไปมาเร่งเครื่องใส่ตอนนี้ไม่ทันแล้วจ้าแถมคาเกียร์5ไว้อยู่ด้วยจะไปบิดยังไงออกสรุปเอาที่3ไปกินน่าเสียดายจริงๆสนามหน้าเอาใหม่นักกีฬาในอันดับที่5วอลเลย์บอลชายหันไม่ทีรู้ชะตากรรมตัวเองบอกแล้วว่าศึกยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพทหารเด็ดขาดกีฬาวอลเลย์บอลในส่วนใหญ่แล้วเราดูผู้หญิงกันใช่ไหมล่ะวอลเลย์บอลชายไม่ค่อยเจอแต่การแข่งขันของเหตุการณ์ที่5เป็นการเจอกันระหว่าง USC กับ BYU เสมอกันไป6-6ในเซตที่3แต่ความจริงกับฝ่ายแดงอาจเป็นผู้ชนะถ้าเขาไม่ประมาทเกินไปประมาทคนเดียวก็พอว่าอันนี้มองเกมเหมือนการยกทีมไปเลยลูกเสิร์ฟมือพิฆาตมาอย่างแรงชายเบอร์6เกือบหมดแรงรับได้แค่นี้ฝ่ายตรงข้ามก็พากันดีใจเลยสิขนาดนี้ไม่น่ารับทันชนะแน่นอนพากันรวมตัวกอดดีใจใหญ่สุดท้ายเบอร์19วิ่งสุดใจฟาดกลับไป
ายคะแนนเสมอเลยเป็นช็อตที่ทุกคนนะครับต่างคนต่างดีใจกองเชียร์นี่กรี๊ดกันหูแตกเอาความจริงก็น่าเสียดายเนี่ยเฉือนกันมาตั้ง3เซตมาเสร็จฝ่ายตรงข้ามอีท่าเนี้ยกลับไปคงโดนโค้ชเทศยาวๆไหนๆก็ดูของฝ่ายหญิงไปด้วยเลยคล้ายๆกับฝ่ายชายเด๊ะๆสถานการณ์เดียวกันหันหลังกลับมายังไงก็รับไม่ทันละลูกอันดับที่6มัวแต่จกกระเป๋าเทจนลูกบาสเซออกนอกห่วงกีฬาที่ได้รับความนิยมสุดในโลกจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากบาสเกตบอลสำเนียงเริ่มมัวซั่วการแข่งขันไม่มีอะไรมากแค่เพียงชูดลูกให้เข้าห่วงของอีกฝ่ายนักกีฬาต้องใช้ทักษะและความคล่องแคล่วในการที่จะบุกเข้าไปเวลาปะทะกันทีโอ้โหแทบจุกในช็อตนี้เสื้อเหลืองเบอร์ศูนย์ชูดไปมั่นใจ 100% ว่าเข้าแน่ฝึกมาทั้งชีวิตระยะนี้ไม่พลาดพอหันมาแอคใส่กล้องชูมือเท่านั้นแหละลูกกระเด็นกระดอนตกลงมาอย่างสวยโถโคตรสวยฝ่ายตรงข้ามรับได้อีกกะว่าจะรออยู่แล้วเฉียวไม่เฟี้ยวเลยช็อตนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ดีกว่าช่วงเวลาโมเมนต์คล้ายกันชูดไปหันกลับมาแอคลอๆโอ้ละหนอหน้าแตกหมอไม่รับเย็บคราวหน้าคราวหลังให้เข้าห่วงก่อนดีใจไวไปหน้าอายเดอร์บอกเลยนักกีฬาในอันดับที่7นักวิ่งหยุดซิ่งหน้าเส้นชัยก่อนโดนปาดเอาที่2ไปกินซึ่งมันก็แน่นอนเลยอันดับที่ผ่านมามีกีฬาทุกรูปแบบจะขาดการแข่งขันวิ่งไปได้ไงมันคือกีฬาไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องเคยเดินเคยวิ่งกันมาหมดเป็นกีฬาที่มีอุปกรณ์น้อยชิ้นใช้ต้นทุนไม่ค่อยเยอะก็สามารถออกกำลังกายอย่างสบายๆทําให้เกิดความสนุกสนานเฮฮาได้แต่ว่าชายคนนี้คงไม่ฮาด้วยน่าจะเป็นทีมจากมหาลัยโอเรกอนที่วิ่งนำโด่งมาอย่างสวยงามเตรียมคว้าชัยแต่ไม่รู้ว่าเจ้าตัวแกคิดอะไรอยู่จู่ๆก็ชะลอความเร็วซะงั้นพร้อมกับโบกมือทักทายกองเชียร์เอาฮิ้วฮิ้วฮิ้วจะเข้าเส้นอีกเพียงไม่กี่ก็โดนคู่ต่อสู้วิ่งไปอย่างงงๆสีหน้าท่าตาเจ้าตัวคืองงมากตอนแรกก็สงสัยทำไมกองเชียร์โบกมือแปลกๆที่แท้จะโดนแซงนี่เองส่วนคู่ต่อสู้อีกฝ่ายเข้าเส้นไปแล้วกองเชียร์นี่ส่งเสียงเฮกันใหญ่เป็นช็อตที่น่าอายเอาเรื่องอะเนี่ยอารมณ์พี่แกคงเสียหน้าดูอันดับที่8แข่งม้าสุดซ่าพอลืมตามมาตกอันดับโลขี่ม้าเป็นกีฬาที่คนรู้จักน้อยโดยมันจะมีความสามารถที่สร้างทั้งคนและม้าให้มีความแข็งแกร่งถึงคนจะไม่ได้ลงไปวิ่งด้วยก็ตามทีเถอะแต่อยู่บนหลังม้าเหนื่อยเอาเรื่องเลยเด้อกระแทกตักตักตักร่างกายและจิตใจต้องยอมรับซึ่งกันและกันคล้ายๆกับหนังอวตารเพราะถ้าสื่อสารกันไม่รู้เรื่องก็จบเหแต่ม้าในอันดับนี้ทำดีแล้วไปโทษคนควบคุมดีกว่าสังเกตชายสีน้ำเงินดีๆคนที่อยู่ตรงกลางจอเลยอ่ะเขาคุมม้านำมาอย่างสวยไม่รู้ในหัวแกคิดอะไรอยู่จู่ๆก็ดีดตัวขึ้นมาพร้อมกับทำท่าดีใจว่าข้าชนะแล้วช่วงที่ม้าชะลอความเร็วม้าตัวอื่นนี่พากันแซงหมดชายผู้นี้ก็ยังไม่รู้ตัวอีกจนกระทั่งถึงเซ็นเซอร์ถึงรู้ตัวไม่น่ามายืนโบกมือดีใจเลยสนามนี้พลาดแชมป์นักกีฬาเน้นดับที่9สาวกระโดดสูงถึงแม้จะไม่ผ่านแต่ก็ดีใจกีฬาในอันดับนี้จะไม่ค่อยเห็นในไทยสาวร่างใหญ่เตรียมตั้งหลักใส่เต็มคอก่อนจะไปขอเสียงเชียร์สักหน่อยเพราะเป็นความสูงที่น่าลุ้นมากๆถ้าโดดผ่านไปได้นี่แชมป์แน่นอนพอเธอนะครับวิ่งมาด้วยความเร็วเอ้าฮึบโอ้โหไม่ผ่านแต่ว่าเธอก็ไม่มีท่าทีเสียใจอะไรเลยแถมโบกมือยิ้มเหมือนกับชนะด้วยพระเจ้าช่วยทัศนคติโคตรจะดียิ้มได้ขนาดนี้เก่งมากแม่สาวน้อยทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าไว้ทางนี้เลยให้กดเลยกดเลยใครที่ชอบฟังสปอยซีรีส์เกาหลีจีนตามไปตามช่องนี้ได้เลยรับรองฟินอีหลี